สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอทาเมืองระยอง103.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วทท,ทบ้านนาอำเภอแกลงเ7 5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง1 0 2 2 5เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง ปีใหม่ยังตายเป็นเบื่อเมาแล้วขับยังเป็นแชมป์ขึ้นศาลเกือบสองหมื่นรายบิ๊กตูปิ๊งไอเดียเปลี่ยนชื่อจากเจวันอันตรายเป็น7วันเทศกาลแห่งความสุขนักพิจารณาสิ่งแวดล้อมชี้รัฐบาลลดใช้ถุงพลาสติกแต่อนุมัตินำเข้าขยะพลาสติกเปิดท่าเทรน เทคโนโลยีปี6-3ใครไม่ทันตกรุ่นตีนแมวงัดบ้านนายกเทศมนตรีน้ำข้อขโมยลุงปู่ทิมร่วมร้อยองค์ตำรวจระยองเร่งตามล่าต้มข้าวให้หมากินไฟไหม้วอดทั้งหลังที่เมืองแกลงอีกแล้วหมาดุ ลาบดอผสมพิษบูน์6ตัวรุมกัดยายไว้87ปางตายเลือกตั้งท้องถิ่นใกล้แล้วรัฐมนตรีมหาไทยเผยเตรียมประกาศราชกิจจาภายในเดือนนี้เลือกจริงหลังมีนาคมพนเอกประวิทร์ถามธนาธรในหลวงรัชกาลที่9ทรงดูแลกลุ่มชาติพันธุ์มายาวนานทำไมไม่พูด สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำร,ร,รงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลาง จงทำงานอย่าหยุดยั้งเพราะงานจะปลดปลื้องเราให้หลุดพ้นจากความชั่วร้าย3ประการคือความเหนื่อยหน่ายราคีตันหาพระบระมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมษาย,ายน2490 ือกลางคือเวลาของข่าวพบกันทุกเช้าของวันทางคลื่นวิทยุต่างๆทางทุกช่องทางที่คุณฟังได้นะครับในปัจจุบันมีช่องทางให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าอาจะฟังจากวิทยุฟังจากเสียงตามสายหอกและใจข่าวต่างๆแล้วก็ฟังทางอินเทอร์เน็ตฟังทาง y o UT u b e วันนี้เป็นเช้าวันศุกร์วันที่ 3. เดือนมกราคม พศ2563วันขึ้น9คำ่ำเดือนยี่ปีกุนจุนลศักราช1381ปีคริสตศักราช2 0 1 9วันนี้พีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเวลาดีวันนี้มีตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเพนสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีส้มสีแดง3ม,มกราคมวันนี้ในอดีต เมื่อปีาา 2, 9, พศ2309พระยาวัชิระปราการได้นำทหารม้าประมาณ500นายตีฝ่าวงล้อมของพามา่าที่มาล้อมพระนครสีอิุิยาไว้โดยพระยาวัชิระปราการได้ร่วมกับพระยาพิชัยดาบหักหรือพระเชียงเงินหลวงพรมเสนาหลวงราชเสนหาและขุนอภัยพักดีร้อมทหารที่ติดตามไปนะครับ ไฝาวงล้อมของพมา่าเพื่อที่จะย้อนกลับมากู้ชาติบ้านเมืองในตอนที่ธนครศรีธิยาใกล้จะเสียทีแก่พมา่าวันนี้เมื่อปีพศ2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระกราโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัชด,ดามาตแต่วันนี้ครอบคราบวันเกิดท่านผู้ใดนะครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจครับ วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับดค่ะเขาว่ากวีนักเขียนศิลปินนะครับ เขียนจะอะไรอะไรจะสร้างผลงานอะไรก็จะมาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ๆต,ตัวนั่นแหละนี่ผมเดาได้เลยอาจารย์สมนึกคงเจริญอยู่ประมาณไหนนะครับลองฟังดูว่าท่านอยู่ตรงไหนอยู่ในภาวะ,วะยังไงเสียงหวีดวิวพริ้วพร่างกลางสายหมอกน้ำกระชอกช่ำเย็นกระเซ็นสายลมลเรื่อยเฉยเฉชิวปลิวกระจายมัดฉาไวเบียนบนโลทาน ลืมตาตื่นฟื้นผวังหว่างทางกลับแววสดับจับสำเนียงเสียงขับขานจอระลีจากที่พักบนมนานหน้ารำคาญผ่านมาได้ห้าโลเวทนาตัวข้าซีย้ยงนักต้องถูกกักขังไว้อีกไกลโขจดจำไว้ภายหน้าไม่มาโชว์ร่วมชยโยอยู่ที่บ้านสำนานใจมีภาพเรือเป็นพื้นหลังนะครับน่าจะอยู่บนเรือ ที่ได้สักที่หนึ่งครับในกลางทะเลเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วกันครับ็อ,อยัางวสัยเขียนกรส่งมาให้คติธรรมอันนี้อาจารย์ปรบิทแม่หม,มายฝากมาครับประชาธิปไตยตามใจว่าคือที่มาแห่งความวุ่นวายประชาธิปไตยต้องไม่ใช่ตามใจว่าครับประชาธิปไตยต้องต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ทราบเปลือนใครหมนกันครับเริ่มต้นกันที่พยากรณ์ อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค,ครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศทั่วไปบอกว่าเมื่อตีสีเนี่ยครับความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีเริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่ยังมีอากาศที่หนาวเย็นอยู่นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้ายังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางพื้นที่ยังถือว่ายังหนาวอยู่แต่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นครับ6โมงเชา้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวัวนพรุ่งนี้ภาคเหนือ ตอนบนพื้นราบอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยจุสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด16องศาเท่านั้นส่วนใครขึ้นไปบนยอดดอยตอนนี้ก็ยังหนาวจัดนะครับ6องศาภาคตะวันออกชิงเหนือวันนี้บริเวณพื้นราบอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16สูงสุด 34ภาคกลางเย็นๆมีหมอกตอนเช้าครับเย็นๆหมายถึงอากาศพอเย็นๆอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด35ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21ตอนนี้21องศาครับเดี๋ยวกลางวันจะขึ้นไปร้อน35องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20 ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ10ภาคใต้อุณภูมิอยู่ระหว่าง21ถึง34กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนมีหมอกบางๆในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22ตอนกลางวัน35ครับขอบคุณข้อมูลจากกรมบ e t ย o r o l o g อยู่กับเรื่องของกรณีเมาแล้วขับนะครับสถิติก็ยังถือว่าสูงอยู่ วันนี้จริงๆก็ยังไม่ได้สรุปทั้งหมดนะครับยังไม่ได้สรุปทั้งหมดเพราะว่ามันต้องรอเมื่อวานนี้มันจงต้องเอามารวมด้วยแต่6กวันปีใหม่เนี่ยเกิอดอุบัติเหตุเอาแค่6วันนะสามพันกับ76ครั้งตาย317คนลองคิดถึงก็สบทั้งหมดมานอนวางเรียงกันในสนามฟุตบอลเยอะขนาดไหน7จวันเนี่ยครับ จริงๆคนไทยเราตายกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วบ,บนท้องถนนแต่ว่าพอมาเป็นตัวเป็นตัวเลขขึ้นมาอย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวนะมีคนบาดเจ็บ3,160คนเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยครับต้องดูแลความปลอดภัยให้กับคนเดินทางกลับต้องคุมเข้มกับพวกที่ขับรถเร็วแล้วก็ต้องหลายเรื่องมอเตอร์ไซค์ยังมาที่หนึ่งครับมาที่หก็คือร้อยละ ร้อยละ79.35และอุบัติเหตุที่เกิดก็จะบนเส้นทางตรงๆเลยไม่ใช่ไปโค้งไปเลีเ้ยวตรงไหนเลยตรงๆนี่แหละครับจังหนักเป็นอย่างนั้นมีการตั้งจุดตรวจ2 0 0พกับ36จุดเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเนี่ยต้องคิดดูแล 6, ้ 4, วกัน64,000กว่าคนเกือบ70,000เนี่ยเยอะมากครับตรวจพาหนะทั้งหมดเป็นล้านคันและมีผู้ถูกดำเนินคดีนะถูกดำเนินคดีเนี่ย 2องแ0 0สี่รายตัวเลขของกลมแล้วกัน2องสว่าคนครับถูกดำเนินคดีเอาเฉพาะคนที่มีสวมหมวกนิรภัยไม่ห่วงหัวตัวเองเนี่ย61,000ัน 61, เห็นไหมครับประสิทธิมันยังสูงอยู่ไงขับไม่มีขับไบขับขี่ก็คือไม่รู้ว่ฉันขึ้นขับฉันขับฉันไปได้ก็แล้วกัน5้0 0มื่ากว่ารายเห็นไหมพอตัวเลขมันอย่างเงี้ยมัน มันกี่ปีมันก็เป็นรถนะครับแล้วแต่บุญกรรมจังหวัดที่มีคนตายสูงสุดตอน6วันนั้นนะได้แก่ราชบุรีอุดรจังหวัดละสีอย่างนี้นเป็นต้นนะครับผมบอกอสั้นๆกนแล้วกันผมเห็นเมาแล้วขับในการฉลองปีใหม่นะครับมันยังสถิติสูงขับรถขณะเมาเหล้า6,000กว่าคนแล้วลองคิดดูนะ ไม่ใช่ไม่ใช่6,000คน8,000ว่าคน8,894คนขับรถขณะเมาเห็นไหมครับแล้วลองนึกถึงว่าไอ้คน8,000 8กืบหมื่นคนเนี่ยอขับรถสวนไปกับเราหรือตามหลังเราอยู่ก็ไม่รู้หรือในขณะที่เราเดินข้ามถนนนั่นนะ่ะมันจะมีไอ้พวกนี้อยู่ด้วยมีทั้งเมาขับเสพแล้วขับขับซิ่งขับประมาทมีเยอะมากครับ ไอ้ขับประมาณขับซิ่งยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเมาแล้วขับนี่ทำไมมันเยอะจริงๆผมไม่ช่สาดิตนะแต่ผมยังคิดอยู่เสมอว่ามันต้องเพิ่มโทษเกี่ยวกับเรื่องของกฎจราจรไม่งั้นมันมันไม่ไหวแล้วครับศาลเมื่อวานนี้คุณสุริญญยันหงวิไลซึ่งเป็นโฆศกสามยุติธรรมบอกว่าปริมาณของคดีที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พศ2522ที่เข้าสู่การพิจารณาพิาพากษาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรในช่วง7จวันอันตร,รายเทศกาลปีใหม่สถิติความผิดตามพรบจราจรทาง,งบกนะครับของกลุ่มศารนายากลุ่มสาลจังหวัดกลุ่มศารแขวงเอาเฉพาะ31ธันวาคมเนี่ยปันเดียวเลยนะคดีที่สุขขึ้นสู่การพิจารณารวมทั้งหมดทั้งสิ้น9,179คดีเห็นไหมครับ มันเยอะไหมท่าว่าโอ้โหเป็นเรื่องต่อไปทองนี่ต้องมีสารจราจรอ,อะไรอีกเหรือเนี่ยลุงตู่ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดหลังประชุมคอรมอเมื่อวานนี้คือประเปิดมาปับ๊บประชุมเลยกด็ดีขยันดีครับนายกบอกว่าอยากให้ยกเป็นกรณีศึกษายอดผู้บาดเจ็บแล้วก็สูญเสียจากการจราจรช่วงปีใหม่ ก็จะต้องพิจารณาว่ามันเป็นการเสียชีวิตลักษณะไหนรวมถึงช่วงเวลาหรืออะไรต่างๆที่เป็นรายละเอียดเอาไปแก้ไขต่อไปรัชการก็ทําเต็มที่แนละ้วแต่ประชาชนต้องระวังตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจากรายงานยอดการสูญเสียจะน้อยลงแต่ไม่สบายใจเพราะยังมีคนตายเป็นร้อยอหวังว่าในห่วงต่อไปเช่นเทศกาลสงการานก็จะทํำยังไงที่จะลดผู้เสียชีวิตลงได้แล้วนายกก็เลยบอกว่า ไอ้ชื่อเจ็ดวันอันตรายฟังแล้วไม่สร้างสรรค์เลยอยากให้เปลี่ยนเป็นเทศกาลเจ็ดวันเทศกาลแห่งความสุขได้ไหมให้นึกถึงความสุขและความปลอดภัยเพราะมันมีผลกระทบทั้งตัวเองแล้วก็ลูกหลานแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลต้องสร้างแรงจูงใจประเภทนี้แต่จะเรียกวันอะไรก็แล้วแต่ครับท่านนายกมันก็เหมือนเดิมก็คือยังยังเจ็บยังตายกันไปเมื่อวานนี้มีคนที่เขากลับมาเขาจากเดินทางไปอีสานเขาบอกเขาหลบ เรื่องนี้เล่าแล้วนะแต่เล่าสวิอีกทีหนึ่งลองคิดดูมันน่ามันเกลียวขนาดไหนคือคนที่เขาขับรถไปสายที่ว่าไปติดที่เขาช่องตะโกอ่ะผมถามว่าไปทําไมทางนั้นก็บอกหลบเพราะว่าขึ้นเขาปักธงชัยเนี่ยมันตดดิดลักษณะเนี้ยก็เ,เบื่อขึ้นเขาปักธงชัยแล้วคือมันถ้าต่างคนต่างไปไปโดยทุกคนเคารพกฎกติกาเคารพวินัยการจราจรมันไม่มีอะไรแต่โดยไอ้ประเภทเปิดเลนขึ้นไปแล้วทากฝั่ง,ง,นงนึกถึงนะ พอเปิดเลนขึ้นไปปับ๊บเปิดเลนใหม่ไอ้คันที่มันเห็นจังหวะจะไปมันก็ตามเลยพอตามไปปับ๊บก็ตามเป็นสิบตามเป็นสิบสวนกับไปทีเขาลงมามันก็มาจะเอกันทีนี้ต่างคนต่างไม่หลบแล้วยิ่งเจอประเภทมันเคี้ยวเป็นใครมาจากไหนมาข้างหลังจะไปก่อนมาขอเข้าไม่ให้เข้ามันเลยดันกันอยู่ตรงนั้นแล้วนาทีเดียวนั่นนะท้าฟังนับไปติ๊กติ๊กติ๊กเข็มนาฬิกาเดินไปแล้วมันซ้อนมาหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คัน เดี๋ยวๆก็เป็น10กิโลเขาบอกว่าติดอยู่ตรงนั้นอ่ะสิบชั่วโมงจะเป็นลมครับไปไหนไม่ได้1ิบชั่วโมงเพราะว่าตำรวจก็หมดทางไม่รู้จะทำยังไงกับมันอ่ะก็ต่างคนก็มาดันอยู่นะั้นตำรวจจะไปบอกเอาคันุนถอยเอาถอยได้ไงข้าง,ขงหลังข้างหลังตำรวจก็ต้องเดินไปนู่นครับไปท้ายแถวไปเป็นกิโลไปบ่อยข้างหลังก็ค่อยถอยอาจจะถอยไปไหนข้างหลังก็ดันมาอีกนี่คือผลแห่งความ จะเรียกว่าไงอ่ะผมยังจําได้วันหนึ่งอันนี้เห็นขาตาเลยนะไม่ได้ไม่ได้มุสาเลยผมสะใจมากผมเห็นตํารวจเดินบนเขาปักธงชัยเนี่ยครับแกเดินไปแล้วแกก็บนแล้วพูดแรงๆเลยเนี่ยอถน,นนมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่พอแล้วพวกคุณขับกันแบบนี้นิสัยเป็นเรื่องอแกเดินด่าครับเดินดา่าตั้งหัวแถวท้ายแถวปนนแล้วตะโกนบอกถอยถอยเนี่ยไอ้พวกกิริยาพวกไม่มีมารยาทในการขับกีดโอ้แกด่าเป็นตัตายเลย เสียดายมัผมไม่ไม่ได้นึกเรื่องจะถ่ายคลิปไว้นะฮะมันทําไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลุงตู่ครับจะไปเป็นเจ็ดวันสวรรค์อะไรก็ไม่รู้ละมันกับอย่างเป็นอย่างนี้หละบนส่งท้ายหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาสถิติรวมๆมาพูดให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วตายกี่คนเจ็บกี่คนในบ้านเราและคนเจ็บเนี่ยนะคนเจ็บคนตายก็คือตายไปแต่คนเจ็บเนี่ยครับยังต้องรักษาต้องมีเป็นพิการต้อง ชีวิตเปลี่ยนเลยบางคนอา้าวจะถึงวันเด็กแล้วเสาร์ที่11มกราคมก็คือเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมก็จะเป็นวันเด็กนายกรัฐธมตรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาให้คำขวัญไว้ว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยแล้วก็มีคนระดับสสนะทำเป็นเล่นไปต่อซึ่งคนเขาก็กดดากันทั้งประเทศแหละครับทำเป็นเล่นได้ไง เด็กไม่รู้เรื่องไปท่องแบบมันข้อเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยก็ตามมาด้วยสมเด็จพระสังฆราชครับประธานกติธรรมวันเด็กแห่งชาติแนะรักษาศีลห้าชีวิตไม่มีตกต่ำครับก็ผมขอไม่อ่านทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประธานทักติธรรม เนื่องในวันเด็กแหงชาติปี2,563เมื่อวานนี้ก็โะองท่านพูดถึงเรื่องความรู้ที่เกิดจากผู้ที่มีกายทุจริตวรจีทุจริตมโนทุจริตไม่เรียกว่าปัญญาเพราะปัญญาก็คือความรอบรู้และความเข้าใจในเหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์หรือไม่เฉ่ประโยชน์ชะชน,นะแล้วก็ท่านก็นเน้นเรื่องศีลหคือคนเราเนี่ยครับท่านฟังครับถ้ามีศีลหนะถ้าศีลหแข็งแรงนะ โอ้รับรองคุณไม่ตกต่ำไปไหนแล้วครับชีวิตคุณศีลหัแข็งแรงไม่เบียดเบียนชีวิตไม่อเอาสิ่งของทีเจ้าของไม่ได้ให้ะอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูเถอะพระพุทธองค์ท่านสอนไว้5ข้อถ้าเยาวชนทําได้แบบนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าชีวิตไม่มีตกต่ำครับอ้าวยังส่งท้ายปีใหม่กันนิดนึงตอนนี้ก็ยังเป็นปีใหม่อยู่นะ ที่จังหวัดราชบุรีเอาอีกแล้วครับมีคนโพสต์ข้อความในกลุ่ม Facebook ชายโยราชบุรีบอกว่าลูกค้าแจ้งมาตรวจสอบด้วยครับเหตุลูกบืนตกใส่หลังคาอู่ทะลุลงไปเกือบโดนถังแก๊สติดรถขนาด58ลิตรที่ลูกค้าเอามาซ่อมไว้มาถอนอถังแกส๊สแล้วในนั้นมีแก๊สตกค้างอยู่ด้วย ระบุสถานที่คือแถวอู่ประกิตตะบนเจดีหักโชคดีที่ไม่โดนไม่โดนถังแกส๊สนะครับเขาบอกหลังคาอู่ข้าี่ยเป็นรูโบลเลยแล้วก็ฝนตกลงมาอยู่ตรงข้างถังแกส๊สซึ่งที่มาโดนถังแกส๊ทแกสที่เป็นเรื่องอะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเขาบอก,สกเสียงโผล่นึกเศษคั้นหินตกใส่เช้ามาดูเจอหัวลูกปืนตกอยู่ใกล้ถังแกส๊สติดรถยนต์ทํ้งทีมโดนเนี่ยมันระเบิดได้นะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น ฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานยิงกันตกบนที่นอนของคุณผู้หญิงคนหนึ่งอีกคนนี่ตกปุ๊บลงมากลางบ้านอะไรเงรี้ยเก็บหัวกระสุนไปแจ้งตำรวจเลยเดี๋ยวก็ตามเจอปืนเนี่ยนะมันจะมีเอกลักษณ์ของมันเหมือนเหมือนกับเหมือนกับลายนิ้วมือคนเลยคุณจะไปลอกไปเฉือนมันอไยังไงออกไม่ขึ้นมาใหม่มก็เป็นอย่างนั้นนอกจากตเบื้อนคุณต,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 ตัดนิ้วทิ้งอะลูกปืนเนี่ยครับปืนแต่และกระบอกเวลายิงไปเขาพิสูจน์ได้หมดมาจากปืน ระบอกไหนนะก็ยังเล่นพี่เล่นพี่เล่นอยู่เ,เมื่อวานนี้ 2, สองวันแล้วสินาะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมมาแล้วเขาก็พยายามรณรงค์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกถึงผมว่าก็ดูก็ได้ผลแต่ผมก็ยังพยายามจะบอกว่าเ,เรื่องของโลกร้อนมันไม่ได้อยู่ที่แค่ถุงพลาสติกนะมันอยู่ที่เยอะแยะมากมายหลายปัจจัยแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีที่เราเริ่มที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกกันแต่เมื่อวานนียมันมีข้อหน้าคิดอยู่นะ คุณสนธิคดชวัตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิจาการสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความใน Facebook ผมเห็นแล้วผมว่าเออมันมันปิงอย่างที่เขาว่านะคือบอกว่านโยบายที่ขัดแย้งในเรื่องพลาสติกแล้วยกมาเป็นข้อๆเลยข้อหนึ่งบอกภาคเอกชนภาคีเครือข่าย43แห่งให้ความร่วมมือกับภาครัฐ พวกสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อลดลงลดได้780,000จากปริมาณถุงพลาสติกที่เกิดขึ้น2ตัน2แต่หากจะให,ให้ลดถุงพลาสติกเกิดผลที่กว้างขึ้นก็ต้องออกออกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกหรือเก็บเงินค่าถุงพลาสติกในทุกร้านค้าทั่วประเทศซึ่งอาจจะเป็นถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะหรือไงก็ว่าไปแต่มันมีข้อหนึ่งที่น่าสังเกตเขาบอกว่า ปี2,561ถึง2,562ประเทศไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศเอามาทำไมเอามารับจ้างก,กำจัดไงมากถึง481,381ตันสูงเป็นอันดับ3ในอาเซียนนี่เป็นข้อมูลจาก Greenpeace และกำหนดให้มีปริมาณนำเข้าในปีต่อไปปีละ7,000 70, 0ตัน7,000 70, ตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าพลาสติกราคาถูกถ้าใครซื้อของใช้พลาสติกตามร้าน20บาทให้รู้ด้วยว่ามันจะมาจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับมันก็ดูดีเหมือนเหมือนของปกติแต่ว่าจริงๆมันเป็นพลาสติกคุณภาพต่ําราคาถูกๆครับเอาเข้ามาจากจีนเยอะมากแล้วก็กลายมาเป็นขยะท่วมประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้คําถามคือทําไมไม่ใช้ขยะพลาสติกในประเทศไทยมารีไซเคิลแทนการนําเข้าเนี่ยเป็นคําถามที่น่าคิดนะ ทำไมไม่ใช้ของในบ้านเราอ่ะต้องไปซื้อเข้ามาทาไมขยะพลาสติกขอ้อเท็จริงก็คือขยะพลาสติกในประเทศไทยมีจํานวนมากจริงแต่เป็นขยะที่ไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากประชาชนและรัฐบาลจึงมีการปนเปื้อนสูงเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมก็เลยต้องซื้อขยะพลาสติกจากต่างประเทศโดยเป็นไปตามเงื่อนไขาการนําเข้าของรัฐบาลก็คือเศษพลาสติกต้องสะอาดไม่ปนเปื้อน มีขนาดไม่เกินสองเกินสองเซนติเมตรเอามารีไซเคิลแล้วก็ผลิตสินค้าพลาสติกราคาถูกขายเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ร้าน20บาทเพียบเพราะฉะนั้นต้นทุนมันจะถูกนงะเพราะ,ะนั้นขยะพลาสติกในประเทศไทยก็เลยตกค้างแล้วขยะพลาสติกบ้านเราไปไหนโนนครับไปทิ้งหลุมขยะเทศบาลแล้วก็ไปไหนลงทะเลครับเออน่าคิดนะขยะบ้านเราเพียบจะต,ต้องซื้อขยะพลาสติกจากต่างประเทศนะแล้ว เขาบอกโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลในประเทศไทยตั้งง่ายครับเพราะประกาศคอสชอที่4ทับ2,559กำหนดให้ตั้งที่ใดก็ได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายผังเมืองเขาชี้เหตุเลยสมุทรสาครจังหวัดเดียวมีโรงงานรีไซเคิลถึง6,000แห่งเยอะมากครับรัฐบาลกำลังรณรงค์ให้คนไทยเสียสละลดการใช้ถุงพลาสติกกันอน่งว้างขวางแต่อีกด้านหนึ่งเรากลับยินยอม ให้นาเข้าขยะเศษพลาสติกจากต่างประเทศจำนวนมากมารีไซเคิลเป็นสินค้าพลาสติกราคาถูกเสร็จแล้วใช้ไม่กี่ทีมก็พังพังเสร็จไปไหนมันก็เป็นขยะพลาสติกอีกมหาศาลแล้วยังยินยอมให้ต่างประเทศมาตั้งโรงงานรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายมันแย้งกันอยู่นะผมเห็นแล้วก็โอ้นี่คือคุณสนธิคชวัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับลดการใช้แต่มนู่นนะครับขยะยังเพียบอยูอ่แล้วก็ไปซื้อขยะพลาสติกมามาทำเป็นของใช้ซึ่งมันไม่มีคุณภาพใช้ไปกี่ทีมันหักคนทพังก็ทิ้งเหมือนเดิมอีกเรื่องนี้เราต้องต้องต้องช่วยกันคิดเยอะๆนะครับเอาปีใหม่นี้นี่ผมเอาบทความนี้มาจากผู้จัดการออนไลน์5เทรนเทคโนโลยีปีหนูต้องร้องว้า แล้ก็พาดหัวเพราะการมาของ 5G คือก็บอกเปิด5เทนเทคโนโลยีปี63ใครไม่ทันเผลอแป๊บเดียวแค่กระพริบตาอันนี้ผมว่าเองนะจะกลายเป็นคนตกรุ่นไม่ทันยุคทันสมัยอะไรบ้างครับ 5G การมาของเทคโนโลยี 5G มันจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างสิ้นเชิงเพราะความเร็วของการผสมประสานเน็ตเวิร์ในการรับส่งข้อมูล จะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เทคโนโลยีใดๆในโลกนี้เป็นจริงได้หมดซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะต่อไปเราจะมีโอกาสในการใช้บริการ5 g ซึ่งมันจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ใส่เทคโนโลยี ai iot ลงไปต้องอธิบายหน่อย ai ก็ที่เรียกปัญญาประดิษฐ์นะนะปัญญาประดิษฐ์ ai หมายถึงความฉลาดเทียมถ้าอธิบายภาษาเขาคือ ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือดูมันโอ้ยทำไมมันฉลาดอย่างนี้ไอ้ของเท,เทียมๆเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม AI นั้นเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยไอ้พวกเนี่ยก็จะถูกใส่ลงไป AI อีกอย่างก็คือ IoT ท่างวงจะพิ่งมืนนะ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์ถ้า IoT มันจะมี e sim อีกต่างหากเดีย๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟัง e sim ม,มันเขาบอกอย่างโทรศัพท์มือถือไม่ต้องเปิดใส่ซิมให้ยุ่งยากเลยหรือไปสลับซิมการ์ดไม่ต้องเพราะมันจะอยู่ในตัวอุอปกรณ์แล้วเลยนะครับในตอนนี้นผมเน้นมีอยู่ค่ายนึงก็บอกให้ไปเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการมาของเทคโนโลยี5 g เนี่ย5 g มันจะเข้าไปอยู่ในคืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมันจะใส่ ai กับ iot ลงไปเช่นตู้เย็นทีวีแม้กระทั่งเครื่องดูดฝุ่น มันจะทำงานได้เองแบบอัจฉริยะโดยเราสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจากที่ไหนก็ได้เหมือนผมเคยเล่าให้ฟังที่บอกว่าเคยไปดูที่บริษัทโทรศัพท์มือถือใหญ่ของสวีเดนกับฟินแลนด์เขาทำให้ดูเลยบอกต่อไปเนี่ยโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก,ก็จำลองห้องให้ดูอ,อยู่อยู่คุณอ,อยู่ที่ไหนคุณอยู่สุงไหงโกโลกบ้านคุณอยู่เชียงใหม่ คุณก็กดเปิดไฟห้องนอนปิดไฟลงรถอะันทำได้หมดอะ่ะแม้กระทั่งต่อมาจะมีการมาของโรบอทล้างรถโรบอทก็คือหุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์ล้างรถรหุนนหนนถห่นยนต์ตัดหญ้ามันจะเริ่มมีเหตุมากขึ้นผมเห็นเมื่อวันก่อนจีนเริ่มโชว์แล้วหุ่นยนต์นี่มันจะมาแล้ว ES i m อย่างที่บอกครับ ES i m จะใช้งานแพร่หลายในเมื่อเทคโนโลยี5 g มาสามารถทําให้อุปกรณ์ต่างๆอัจฉริยะข,ขึ้นด้วยเน็ตเวิร์กที่ถูกออกแบบมา ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วเพราะฉะนั้นเทคโนโลย e ี eSIM จะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสมบัติได้นในชีวิตประจำวันจะถูกใช้งานแพร่หลายขึ้นเนี่ยผมเห็นเอาพูดแค่พูดเลยก็ได้ a i s เนี่ยเคยเห็นวกเขาเมื่อกี้ผมไปเสิร์ชดูเ็าบอก eSIM เขาเรียก eSIM ไม่ต้องเปิดถาดใส่ซิมให้ยุ่งยากไม่ต้องกังวลเรื่องซิมการ์ดหายอะไรโอนมันสารพัดน,น,นะครับผมก็โอน,นี่เราโลกเราไปมันไปขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยแล้วอย่างไอย่างไรอีกนิดหนึ่งนะเขาบอก ต่อไปนะเกมเสมือนจริงจะเกลื่อนเมืองธุรกิจเกมเป็นหนึ่งเดียวที่ค่าไม่ตาย่ว่าจะกียก่ยุคกี่สมัยถึงแม้ตลาดไอทีจะซบเซาราคาตกกำไรลดยังไงก็ตามแต่เกมนะครับด้วยความสามารถของเน็ตเวิร์กมันบวกกับเทคโนโลยีที่เกิดมาในโลกเสมือนจริงมันจะยิ่งเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นอีกครับเด็กก็จะเล่นกันด้สนุกสนานเลยและที่สําคัญไพไซเบอร์ Cyber, จะล้าลึกกว่าเดิมและต่อไปจะมีนี้ด้วยนะ เขาเรียกระบบยืนยันตัว2ชั้นด้วยการใช้ username แล้วก็ password จะลดน้อยลงจะมีการยืนยันตัวตัวเองเหมือนอย่างเราจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า2ชั้นหรือว่า t o factor มันจะกลายเป็นอธิบายด้วยดุงมืนนะเนี่ยคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตระหนักก็คือการเลือกใช้เน็ตเวิร์ของผู้ให้บริการที่นอกจากเร็วไม่สะดุด ยังต้องเป็นผู้บริการที่น่าเชื่อ,ถ,อ,ถ,อถือได้ด้วยนะครับแล้วต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่รับส่งผ่านอยู่ในประเทศไทยไม่ได้หลุดร่วไปไหนนะมีเรื่องที่ฟังดูแล้วน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้ใครใครก็เป็นเมื่อก่อนผมก็ตื่นเต้นกับมันโอ้ไปไหนก็ GPS จับกดไปจะไปนี่ไปนั่นมันก็บอกให้ขับตรงไปอีก100เมตรเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวเข้าห้องน้ำาก็จะบอกกลับรถ มใหญ่ที่เราจะบอกว่าฉันจะแวะฉี่แป๊บหนึง่งมันก็บอกกลับรถนะอะไรมันเนี่ยพาไปเรื่อยแต่จริงๆอย่าไปเชื่อมากนะผมเคยครับไอ้ความเซ่อซ่าไปในกรุงเทพเราก็เสริร์ชหาโรงแรมเนี้ยหามันก็ขับให้วนอยู่นั่นวนแล้วรอบแล้วรอบ,รอบเราเลี้ยวซ้ายาไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยววงจะวงอ่ะจนสุดท้ายไปไหนไม่รอดหยุดชะงกหน้าถามรอปภไอ้โรงแรมที่ว่านี้อยู่ไหน รถก็มันจะต้องเลี้ยวซ้ายก็บ,บอกนูน่นนไงฟังตรงข้ามมันน่ะเอาแล้วพาไปหลงไปไหนเนี่ยโอ้โหปีหน้านี่เขาบอกอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งไอโอทีก็คืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่างครับไอโอทีปีหน้านะปีนี้เมื่อวานนี้มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเหตุเกิดที่ภาคใต้เนี่ยก็คือท่านฟังเคยไหมไปไหนแล้วก็เขาเรียกพล็อตจุด ปักหมุดปักหมุดเมื่อวานนี้มันมีคนเขาเรียกแฮกเกอร์ทำป่วนมากครับเปลี่ยนโลเคชัค่นเขาเรียกอะไรปักหมุดหรือว่าแชร์โลเคชั่นมันมีคนเปลี่ยนโลเคชั่นของแหลมพรหมเทพคือคุณปักหมุดคุณจะไปแหลมพรหมเทพปรากฏว่ามันทำไงไหมครับมันทําให้คนขับรถไปเนี่ยหลงไปแล้วไม่ได้ไปถึงแหลมพรหมเทพทุกคนไปออกันอยู่ที่ซึ่งมันเป็นที่เปลี่ยวด้วยห่างจากจุดเดิมถึงประมาณ4กิโลเมตร นักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติเกิดความสับสรรนเนื่องจากเดินทางไปไม่ถูกครับเพราะจุดที่ตัางของแหลมพรมเทพผิดเพี้ยนไปโอ้นักท่องเที่ยวหลายรายขับรถไปตามโลเคชันที่มันมีการปักหมุดไว้หลงเขาเ้าไปในป่าครับเอา้าเข้าป่าเข้าพงไปเลยเนี่ยแล้วตำรวจต้องเมบานี่ไปช่วยกันเยอะเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวหลงเพราะว่ามีแฮกเกอร์ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนต่างประเทศที่ทำเพราะนั้นเนี่ย อ่าทํานฟังครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะผมจําได้ผมครั้งแรกเลยในชีวิตเนี่ยก็คือไปคลองลานไม่ถูกโอ้มันนาทางไปดีจังเลยไม่ต้องถามใครแลวเอ่ออีกอีกเท่านี้เลี้ยวนั้นอีกตรงนี้เลี้ยวนี้มันพาไปถึงแต่หลังจากนั้นเวลาพาไปเนี่ยครับบางทีมันพาหลงมันไปถูกแต่บางทีอ้อมเป็นหลายสิบกิโลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไ,ไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันมากเม,ม,ามบารน,นี้ แหลมพรมเทพยุ่งเลยครับเดี๋ยวกลับมาจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของขโมยขจรี่ระยองในเมื่อวานนี้โดนกันเยอะโดยดอย่างท่านนายกเทศมนตรีน้ำคอกโดนลุงปู่ทิมไปเป็นร้อยองค์แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของที่อำเภอแกลงต้มเข้าหมากลายเป็นว่าบวดหมดหลังเลยสองพี่น้องเกือบเอาตัวไม่รอดอเรื่องก็คือเรื่องของมีอยู่บ่อย,อยครับหมาดุแล้วมันรุมกัดเด็กบ้าง คราวนี้กัดคุณยายคุณยายอายุ87แล้วแล้วหมารุมกัดกัดจนก็บอกว่ารูที่หมากัดเนี่ยมือล้วงลงไปได้เลยก้านคออนี้หัวเงี้เห็นกระโหลกเลยน่ากลัวมากครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ <Chill. S 2> กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเลกับห้องพักลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณง <Inter tain. S 1> านเลี้ยงสัรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟูดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038616357มี่ห้รถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพ เลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ลอ้อ6ลอ้อ10ลอ้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซล์จำกัดเยื้ยงห้างเมโทรระยองถนนสาย36ตะบนทับมาอำเภอเมืองระยอง0 38 8 7 3 8 1 7 9ฮีโน่จ้าแห่งรถบรรทุก คุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางเราจะอยู่กับคุณผู้ฟังอย่างเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะอยู่ไม่ไหวก็ปีที่38แล้วนะครับอยู่กับท่านฟังมาเล่าข่าวให้ฟังบ้างอะไรบ้างเป็นสื่อกลางในการบริการก็เดี๋ยวนี้งานบริการก็จะน้อยๆลงเพราะว่ามันมีสื่อเยอะเกิดขึ้นเยอะนะครับก,ก็ใครจะให้บริการอะไรก็ด้วยความยินดีเอาข่าวที่เกิดขึ้นในแถวแวบ้านผมหน่อยครับอ่ มใหม่บางทีข,ขโมยขจรมันก็ไม่ได้หยุดนะเป็นเรื่องหน้าปวดหัวเมื่บวานนี้ร้อยตำรวจตรีมานะทองเซงเป็นรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรา,ามโรงพักเมืองระยองประจําตู้ยามตํารวจทัพมาก็คืออยู่ที่ตำวจทัพมาอําเภอเมืองระยองรับแจ้งจากห้องวิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์หมู่บ้านเพชรรัตเลกบิว หมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสวยๆหน่อยนะครับอยู่ที่ตำบลทับมาเลยครับกวาาไปเกือบล้านอะ่ะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นมีรั้วล้อมรอบขอบชิดคนร้ายไม่รู้กี่คนปีนข้ามรั้วเข้าไปงัดบ้านงัดกระจกบ้านแล้วก็เข้าไปถอดกระจกบานเลื่อนไปวางไว้บนพื้นยังมีมีดปลายแหลมที่ห่อผ้าเอาไปด้วยนะน่าจะเป็นมีดที่คนร้ายติดตัวไปแล้วก็ลืมทิ้งไว้ก็เขากำลังตรวจสอบหาหลักฐานลายนิ้วมือ มันขโมยหมดแล้วครับที่ตู้โชว์มีเหล้าต่างประเทศหายหมดห้องไหวพระห้องนอนทรัพย์สินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาต่างหูกำไรหมดเลยครับรวมสรุปแล้วประมาณเจ็ดแสนบาทเจ้าของบ้านก็คือคุณ, izzard, คณกิติคุณ <c> ơi, บุญภูมิกุศลบอกไปเยี่ยมพ่อที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ไก็ ка, คือไปกรุงเทพะนะเมื่อ 30, ิันวาคมกลับมาตกใจเปิดเข้ามา เข้าบ้านไปมีแต่ร่องรอยงัดแงะเปลือไปหมดเลยครับบ้านนี้เพิ่งซื้อได้ประมาณสองเดือนมาอยู่ยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ได้ติดตั้งเหล็กดัดเรียบร้อยครับเนี่ยแล้วมันยากด้วยทีนี้ตํารวจก็ลองกำลังใช้ความพยายามอยู่เมื่อวานนี้มีเรื่องครับก็คือพันตำรวจเอกกิติภูมิสืบพันนงซึ่งเป็นเขาเรียกนักวิทยาศาสตร์สัญ,ญบัตส4พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง ก็ได้รับแจ้งนะครับจากาจะเรียกว่าอะไรห้องวิทยุสถานีตำรวจปูทอนเมืองระยองบอกมีคนร้ายย่องเข้าไปงัดบ้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนน้ำคอกตาบนน้ำคอกนี่อยู่อำเภอเมืองระยองนะครับก็ได้ทรัพย์สินไปหลายรายการก็แบบเดิมครับหลังบ้านที่หน้าต่างซึ่งไม่ได้ติดลูกกรงเหล็กดัดคนร้ายก็งัดปีนเข้ามาในห้อง ห้องนอนของคุณจดินเขาวนวนซึ่งเป็นลูกชายนายกนรงขาวนวนนี่แหละครับมีปืนสั้นมีเงินสะสมอยู่เลยนะครับและที่สําคัญนะพระครับพระบกหลวงพ่อทองมังโม่ปูทิมเนะี่ยประมาณร้อยองค์หายไปเลยโอ้โหมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วเขาม่ได้บอกว่ารุ่นไหนบ้างก็บอกเป็นร้อยองค์แล้วต่อมาเนี่ยมีชาวบ้านบอกว่าเจอรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเป็นฮอนด้าคลิกสีแดงดํา หมายเลขทะเบียนจจานบใบไ,ไ,ไม้วอหแวน979ชนบุรีไปจอดทิ้งแล้วาคากุญแจไว้ด้วยอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ200เมตรจอดอยู่ในป่ายางตำรวจตู้ยามก็เลยไปเอามาเก็บไว้ก็ต้องไปดูว่ามันเกี่ยวพันกันหรือเปล่าใครมาจอดทิ้งไว้ทําไมมีกุญแจคาอยู่ด้วยนะเนี่ยคุณจจดินขาวนวลบอกว่าไปเที่ยวงานปีใหม่นะกลับมาประมาณ3ามทุ่มก็มาด,ดึกอะไรพบว่าหน้าต่างห้องถูกงัด แล้วก็นั่นแหละครับจบเลยโอ้โหลวงปู่ทิมเป็นร้อยองค์อ่ะไม่ธรรมดานะครับไม่รู้รุ่นไหนยังไงบ้างนะครับบางองค์เดี๋ยวนี้ลุงปู่ทิมนี่นะครับจากราคาออกจากเขาเรียกว่าสมัยก่อนองค์ละ5บาท10บาททําบุญกันเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเป็นแสนบางรุ่นเป็นล้านครับเอาไปเล่าเรื่องฟืนไฟนยครับไฟไหม้มีทุกวันระยะนี้น่ากลัวนะครับตํารวจโรงพักแกลง ก็คือร้อยตำรวจสมหมายวรรณทองรับแจ้งบอกมีไฟไหม้บ้านลุกลามเข้าไปในสวนยางก็ประหลัดฝ่าไความมั่นคงก็ประสานกับกู้ภัยพุทธศาสน์สงเคราะห์เมืองแกลงแล้วก็รถตับเพลิงเจคันไปที่บ้านเลขที่37หมู่11ตาบลวังว่าอําเภอแกลงไฟกำลังลุกไหม้อยู่ด้านหลังบ้านแล้วลามเข้าไปในข้างในอย่างเร็วมากมนแรงๆอย่างเงี้ยนะครับใช้ไฟฉีดน้ําดับอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ควบคุมได้แต่มก็หม,หมดหมดหลังแล้วลนะ่ะ นายชัดชนกนิรมานสกุลพงศ์อายุ18ปีกับชัดชนนิรมาณสกุลพงศ์อายุ15ปีสองคนพี่น้องครับชัดชนกับชัดชนบอกเปิดแก๊สต้มข้าวให้หมาหลังบ้านตั้งหม้อข้าวไว้ก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านนะครับเพลินพักหนึ่งได้กลิ่นคล้ายไฟไหม้ออกไปดูเห็นไฟกำลังลุกขึ้นจากเตาที่ต้มข้าวหมาเนี่ยมันลุกลามไปยังกองข้าวแล้วก็ของใช้พวก หลังพวกสายไฟพวกกล่องพลาสติกเอาละสิทีนี้ดับเขาไม่ทันติตขดข้ไปทีรถมอเตอร์ไซค์แล้วยังมีถังแก๊สอยู่อีกสามใบชัดชนกผู้เป็นพี่ก็ไปปิดวาลวถังแก๊สที่อยู่ในบ้านนอกบ้านไฟก็ลุมเข้าไปด้วยเขาบอกโอ้โหแทบเอาชีวิตไม่รอดส่วนแม่ก็คือคุณอรวรนนิรน,นามสกุลพงษ์ซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลแกลงออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาด ทราบข่าวว่าบ้านถูกไฟไหม้มาถึงก็โอ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนั่งสุดตรงนั้นเลยกอดลูกชายร้องไห้ลูกชายก็ได้ปลอบแม่นะครับเห็นใจนะครับเข้าใจเสียใจด้วยนะครับกับคุณอรวรรนนิรน,นามสกุลพงศ์ฟื้นไฟเป็นเรื่องเรื่องจําเป็นผมเนี่ยเอาผมเล่าเรื่องผมหน่อยจําได้เลยต้มข้าวหมาเนี่ยครับเราไม่ใช่ไม่ใช่ขนเดียวนะต้มเสร็จพอเราต้มเสร็จเราก็ต้องนั่งรอมนะัน่ะ เราก็เดินไปดูนู่นดูนี่พอดูไอ้นี่ปับ๊บเอ้ตรงนี้หญ้าเยอะเราก็ไปดึงดึงถอนถอนหญ้าเอา้ามองเหลือไปตรงนู้นเอา้าเห็นก้อนอิฐมันตกอยู่ตรงนีเ้เราเก็บก้อนอิฐตรงนั้นไปวางตรงนี้มันไปเรื่อยไงไปเป็นทางไปเลยแล้วลืมไปเลยครับแล้วที่สําคัญถ้าอยู่ตรงนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับผมขับรถออกจากบ้านด้วยชวนกันออกจากบ้านแบบเนี้ยแล้วนึกอะไรขึ้นมาได้กลับมาถึงเนี่ยไฟกำลังขึ้นเลยจากหม้อมอยแดง โอ้โหน่ากลัวนะครับะจะเล่าบอกเนี้ยบอกว่าถ้าบุญบุญไม่ดีจริงแบบจบนะเอาพูดถึงเรื่องหมามาต่อเรื่องนี้หน่อยมันมีอยู่เสมอครับเรื่องของหมาซึ่งคนโบราณก็ใช้คำว่าหมาหมู่เวลามันกัดเขานันจะรุมพวกนี้มันเป็นเหมือนมันมันเี้ยวมันบ้าเลือดอะไรพวกนั้นก็นไม่รู้นะครับเมื่อวานเนี้ยตอนสองโมงครึ่งในวัยวิทย์วงถาวรสันติอยู่ชุมชนหนองวัด ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไปบอกกับสื่อบอกว่าเกิดเหตุหมาพันลาบ,บดอผสมพิษบูลหตัวรุมกันกันกบกัดคุณยายแสงสีอํมพรอายุ87ปีซึ่งเป็นแม่ยหญ่ถูกส่งไปโรงพยาบาลวยวยบิดก็บอกว่าหมาเนี่ยคือตอนที่มันกัดคุณยายเนี่ยคุณยายแสงแนะนะยายแสงมีบาดแผลที่บว,วะมากก็คือที่คอ บอกกว้างมากถึงขนาดมือล้วงลงไม่ได้เลยหูเกือบขาดแล้วด้านหลังหัวนะครับถูกกัดจนเห็นกะโหลกบาดแผลว่หวะไปทั้งตัวก็ลุมอ่ะยายอายุแปดสเจแล้วอ่ะหมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ในบ้านไม้สองชั้นเป็นบ้านเก่าๆไม่มีคนอยู่อาศัยนอกจากหมาที่ลุมกัดคือเจ้าของชาวบ้านไว้เพื่อเลี้ยงหมาโดยเฉพาะเลยอ่ะลงทุนในชาวบ้านหลังนี้ไวเลี้ยงหมายาย ออกจากบ้านไปหาลูกสาวที่ไม่ไกลจากบ้านมากนะักเดินผ่านมันกลูกันออกมาเลยครับแล้วก็กัดกัดไอ้น,นี้ทึงหัวนี่กัดคอบางตัวกัดตามแขนตามขาโชคดีที่มีรถเก๋งที่ผ่านมาเห็นเข้าก็ปีบแตะไล่มันก็แตกตื่นวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้านเนี่ยครับแต่เนี้ยก็คือเขารู้ด้วยใครเป็นเจ้าของหมาเขาบอกว่าหลังจากที่หลังจากนั้นก็มีเทศบาลนครขอนแก่นมาเอาหมาทั้งหมดออกไปแล้วไม่ทราบไปเลี้ยงที่ไหนต่อแต่เนี่ยชาวบ้านบอกว่าแล้วอย่างเงี้ย เป็นอันตรายกับชาวบ้านมากเลยผมไม่รู้คุณยายเจ็บปวดสักขนาดไหนก็บอกโอ้โหเบออวะไปทั้งตัวนะครับหมาหกตัวรมกัดยังดีนะถ้ารถไม่มีรถมาคุณยายตายแน่แน่ผมเห็นภาพแล้วคุณยายเลือดทั้งตัวใครเลี้ยงหมาโดยเฉพาะไอหมาดูด,ดูพวกนี้นะมันไม่ได้นะครับต้องต้องมีความรับผิดชอบนะไปคุยกันเรื่องของคดีความหน่อยครับ วันที่21เนี่ยมันจะมีวันที่ต้องลุ้นสองสเรื่องนะอย่างน้อยก็คดีคุณธนาธรเรื่องหนึ่งกับพรคอนาคตใหม่ครนี้มันมีอยู่คนครับก็คือคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาพวกเราคงจำเขาได้นะครับเมื่อก่อนเขาจะเป็นเป็นโฆษกโทรทัศน์นะครับจะเป็นการโทรทัศน์ที่โด่งดังมากเรื่องเล่าเช้านี้21มกราคมครับคุณสรยุทธ์ต้องลุ้นกับสารดีกาแล้วก็คือจบแล้วนะ สารอุทธรได้อ่านคำพิาพากษาคดีไร่ส,ส้มเมื่อ29สิงหาพิาพากษายืนให้จำคุกนางพิชชาภาเอี่ยมสะอาดเป็นจำเลยที่หนึ่งเป็นอดีตพนักงานอาสมทมีหน้าที่จัดทำคิวโฆษณารวม6กระทงในโดน20ปีฐานก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีบริษัทไรส่ส้มนี่ เป็นจำเิยที่สองรวม6กระทงเป็นเงิน80,000บาทแล้วลงโทษคุณสรยสุทธ์ทัศนจินดาอาดีตพิธีกรรายการเนี่ยครับรายการที่บ้านเนี่ยเรื่องเล่าเช้านี้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้มแล้วก็มีคุณมนทาธีระเดชนี่จำคุก6ปีรวมจำคุกคนละ13ปี4เดือนฐานสนับสนุนเจ้าพนังกงานกระทำผิดโดยไม,ญญไม่รอลงอาญ,ญาไม่รอลงอาญาล่าสุดครับคดีนีน้สารอาญ,ญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางได้กำหนด นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา21มกราคมนี้10โมงก็ต้องไปนะครับนอกจากจะมีเหตุจำเป็นหรือจุดเจ็บป่วยฉุกเฉินกระทันหันก็ต้องมอบหมายให้ทานายความไปฟังยังไงก็ต้องว่าไปสรยุทธ์นี่อยู่ระหว่างการฎีกาสู้คดีนะครับประกันตัวระหว่างฎีกาสู้คดีก็ประกันตัวอยู่คนละ5ล้านบาทเราก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวมานานหลายปี ยีส่สิบเอ็ดมกราคมนี้ก็จะจบแล้วละ่ะเอา้าเลือกตั้งท้องถิน่นไปไหนมีแต่คนถามเลือกเมื่อไรผ่ผมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงก็อยู่ด้วยกันเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแต่คนก็เจอไหนก็ชอบถามจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเป็นไงก็บอกอยากเลือกเบือ่อจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งมั่งอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงที่ตำบลไหนนะก็จะมีการพูดถึงกันไปที่ไหนไปคุยกับใครที่ไหนก็จะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิน่นคือบางคนอยู่นานไง อยู่สบายไม่ต้องไปเลือกตั้งนะแล้วบางทีประชาชนรู้ด้วยว่าคนคนนี้อยู่ยังไงอยู่แบบไหนแล้วบางคนนะครับใช้เวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ต้องเลือกตั้งนะครับแปดปีเก้าปีเนี่ยค่สร้างบาร,รมีไว้นะครับตอนนี้ตอนนี้เห็นสังเกตดูผมสังเกตดูเริ่มแล้วครับกิจกรรมพาเที่ยวพากินเนี่ยพาไปเที่ยวนู่นไปนี่ไปดูงาน ดูงานทั้งน,น,นั้นแหะแต่ส่วนใหญ่คือพาไปกินไปเที่ยวปลนเปรอกันไปเฮราโลสารพากันไปมันจะเลือกตั้งแล้วไงบางคนบอกไปไม่ไหวทีเดียวนะครับขอใช้งบเรารู้อยู่เพื่ออะไรเมื่อวานนี้พลเอกอนุงงงพงศ์เผ่าจิน,นาดารัฐมนตรีมหาไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นบอกว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะต้องดําเนินการสํารวจยอดจำนวนประชากรทั้งหมด โดยใช้ยอดสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลักแล้วจะต้องรีบดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกาศในรัชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมกราคมเนี่ยจะประกาศแล้วซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางรูปแบบก็ระบุว่าต้องใช้ยอดปี62ในการเลือกตั้งท้องถิ่นปี63โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอ และพร้อมกันนี้ก็ยังได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกส่วนไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนไหนก็ตามกฎหมายเนี่ยตามกฎหมายถ้าพื้นที่ใดมีประชากรไม่ครบจำนวน25ค,คนจะต้องมีกรรมการจะจะ,จะมีการรวมหมู่บ้านผมไม่รู้มีอยู่ที่ไหนบ้างนะมีนายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการพร้อมทั้งทําประชาคมว่าจะรวมหมู่บ้านไหนแล้วก็ต้องคือต้องรวมกันให้แล้วเสร็จภายใน30มกราคมส่วนใหญ่หมู่บ้านพวกนี้อยู่ทางภาคเหนือทางอีสานนะครับจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอะไรเงี้ย พลเอกนุพงศ์บอกว่าสําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดาเนินการตามระเบียบเพื่อแบ่งเขตการเลือกตั้งและในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเตรียมการคู่ขนานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการสํารวจยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําอยู่นะว่าใครมีอายุถึงเกณฑ์แล้วบ้างมาทราบวันเลือกตั้งที่แน่นอนก็จะบอกยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตได้ เจ้าหน้าที่ก็เตรียมการตามอำนาจหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะทราบวันเลือกตั้งอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปเนื่องจากจะต้องใช้งบประมาณท้องถิ่นเป็นหลักแต่บางส่วนก็มีเกี่ยวข้องกับพรบงบประมาณประจำปีด้วยถ้าท้องถิ่นใดที่มีรายได้จัดเก็บหรือที่รัฐบาลแบ่งให้พอเพียงก็ไม่มีปัญหาแต่มันจะมีครับบางพื้นที่ที่จนๆหน่อยต้องรอ จากงบประมาณประจําปีซึ่งถ้าได้รายเดียก็คงต้องมีการหารือร่วมกันกับกกตทําเรื่องเสนอคอรมอนะหรือคณะดนตรตีพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งต่อไปนะครับถามว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ในช่วงเดือนมีนาไหมพลเอกนอนุพงศ์บอกงี้ครับบอกไม่มีแววไม่มีแววไปออกมาจากไหนเพราะการเลือกตั้งท้องถิน่นกกตต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ในขณะที่ท้องทีเนก็ต้องมีความพร้อมเรื่องงบประมาณเป็นหลักส่วนกระทรวงมหาดไทยก็ต้องก็เตรียมความพร้อมเรื่องจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งภายในเดือนมกราคมนี้ต้องรู้จํานวนประชากรทั้งหมดก่อนแล้วตอนนี้ก็จะประกาศราชกิจยางุเบกษาภายในเดือนมกราคมเนี่ยหรือเวลาอีกประมาณสัก20กว่าวันเนี่ยการรวมหมู่บ้านต้องเสร็จสิ้นและประกาศให้เรียบร้อยภายในสาเสจมกราคมซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้ว ขณะที่ในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีงบประมาณพร้อมก็มาหารือกันโดยคอ,อรมอจะเป็นผู้กําหนดว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงต่อไปเอานวดตะมันพันมือเตรียมตัวแต่จะไปอเอาเปรียบก,กันนะครับไม่ดีเออพูดถึงเรื่องงบประมาณผมแวะตุงนี้นิดนึงนะผมได้รับการบอกเล่ามาแล้วผมรู้สึกอิอาอาจฉาใจนะครับคือมีข้าราชการบางคนที่เขาลาออกบางคนกเกษียณบางคนยังไม่ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมอะลองคิดดูแล้วกันนะตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนมาแล้วเ็ยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยอะล้วก็จะกินอะไรเขาก็มานั่งบ่นกับผมบอกโอ้โหได้เงินเ,นเดือนก็ไม่ได้รับและที่สําคัญที่สุดนะเรื่องนี้สําคัญมากก็คือสิทธิการรักษาพยาบาลนะคนที่เขจะมีสิทธิรักษาพยาบาลอย่างเช่นเมียลูกพ่อแม่ ที่จะรักษาพยจบาลพอไปปกติเป็นแสดงสิทธิ์พับใช้ได้เลยแต่น,นี้เขาบอกว่าสิทธิ์ถูกละง,งับไปแล้วไล่ไปไล่มาก็คือเขาไม่ได้ทำให้เป็นปัจจุบันนะคือมันต้องเตรียมมาก่อนนะโอ้โหมันนั่งนึกถึงว่าถ้าเกิดอันเนี้ยมีในกอไก่เมียป่วยต้องล้างไตในจงังหวะนั้นลูกป่วยด้วยคุณก็ต้องจ่ายไปก่อนแล้วเอาไปเบิกถูกไหมล่ะในว่าสิทธิ์ถูกตัดเบอกมันจะตัดชั่วคราว เดี๋ยวจะคืนกลับมาให้พอทําเรื่องเสร็จสับเรียบร้อยลองคิดดูนะเมียป่วยลูกป่วยพอดีพ่อป่วยอีกเอาแม่ย,ย้ายแม่ถูกหมา,ากัดอีกเอาคุณต้องไปจ่ายเงินแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนจ่ายก็เขาไม่มีก็ไม่มีเงินเดือนให้เขาอ่ะสามเดือนแล้วผมก็มานั่งนึกๆโอ้โหนะคนเขาเข้ารับราชการคุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกษณมันไหนคุณรู้เรื่องหน้าตั้งสี่สิบปีอ่ะคุณรู้ตั้งแต่วันที่เขาเข้ารับราชการแล้ว ว่าก็จะเกษียณเมื่อไหร่ทำไมไม่ทำไว้ละ่ะคนที่เขาลาออกเขาก็ต้องยื่นล่วงหน้าไม่ใช่ยื่นวันนี้ออกพรุ่งนี้ที่ไหนยื่นล่วงหน้าสามเดือนเงี้ยแต่จนวันนี้เขาบอกยังไม่ได้รับเงินเดือนเมื่อวานนี้ผมยังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งมาหามาคุยกันก็บอกเนี่ยหนูก็เป็นแบบเนี้ยสามเดือนโอ้โหแล้วนึกว่าเขากินแกลบได้หรือไงเนี่ยนี่คือมันแสดงถึงความความไม่เอาไหนอะความย่อหย่อน เรื่องการทาํางานก็ยังที่ผมบอก<ม>เขาเข้ารับรบาชก,การปั๊บหนึ่งคุณรู้แล้วเขาจะเกษียณวันไหนคุณมีเวลาตั้งสี่สิบปีอะ่ะทำไมคุณไม่เตรียมให้เขาล่ะผมเป็นเรื่องที่แย่มากครับผมได้รับการบอกเล่ามาหลายคนแล้ววันหนึ่งผมก็ไปที่คลินิกอบอุญของเทศบาลน,นครระยองเจ้าหน้าที่การเงนินก็บอกผมบอกระบุเลยเนี่ย,ยวันก่อนคุณครูที่น,นั่นที่นี่มาก็แบบเนี้ยเหมือนกันผมก็นึกใจใจเฮ้ยทำไมทำไมเราทำยอดหย่อนเงินขนาดนี้เนี่ย คุณนั่งรับพระราชทานเงินเดือนแล้วคุณนั่งทําอะไรกันอยู่นะครับเ็าเนรู้อยู่เขาจะเกษียณเมื่อไหร่เขาลาออกเลื่อนเวลาล่วงหน้าตั้งสามเดือนออ้โหแย่มากครับว่าจะพูดหลายครั้งแล้วเมื่อวานนี้ก็มานั่งคุยบางคนบ่นกระปอกกระแปะกับผมบอกเครียดมากเงินก็ไม่มีจะจ่ายแถมญาติลูกเมียพ่อแม่ป่วยนี่ต้องจ่ายเองหมดแล้วก็ไปเบิกทีหลัง มันยังไงยังไงก็ได้คืนแต่ไม่มีเงินจะจ่ายอ่ะจะทำไงอะ่ะเอาไปดูเรื่องการเมืองหน่อยครับเดี๋ยวผมบ่นยาวเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิท์หลังๆในี่ใครไปถามท่านานจะบอกไม่รู้ไม่รู้ไปถามคนนูนไปถามคนนูนถามเลยท่านก็บอกไม่รู้ไม่รู้แต่เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามถึงอยู่เรื่องหนึ่งมันเป็นกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเือง,งกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้แสดงความคิดเห็นว่า รัฐบาลไม่ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็มีคนไปแอบบ้างบอกว่าเนี่ยพรรคเราได้ช่วยทําผมเล่าไปแล้วนะเรื่องนี้ไม่ต้องเล่าย้อนหลังนักข่าวไปถามพลเอกประวิตธเรื่องนี้ที่บอกว่าคุณธนาธรแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลไม่ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ถามว่าเรื่องนี้ผิดไหมนี่คือความจริงส่วนตัวของคุณธนาธรพลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลดูแลกลุ่มชาติพันธุ์มาตลอด จนมีที่ทํากินที่ปลูกผลไม้ได้มากมายแล้วก็เลยบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงดูแลมายาวนานในธนาธรพูดในมุมมองของเขาแต่ผมมองว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทํามาจนกลุ่มชาติพันธุ์มีที่อยู่อาศัยมีที่ทํากินทําไมในธนาธรไม่พูดผลเอกว,วิทย์ย้อนถามเลยว่าในหลวงรัชกาลที่9ทามันจะขนาดนั้นทำไมคุณธนาธรไม่พูดก็ถามว่าเป็นการโจมตีรัฐบาลไหมผลเอกว,วิทย์ย้อนถามว่าโจมตีงไง รัฐบาลเพิ่งทํางานมาได้ห้าเดือนนักข่าวก็เลยถามว่าหลายฝ่ายกังวลว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาจจะไม่เข้าใจคนเอกประวิทย์ก็เลยบอกอย่างนี้คงเข้าใจแล้วมัง้งอธิบายแล้วเข้าใจมากเพราะก็ทํามาตลอดแล้วเวลาในหลวงรัชกาลที่เก้าตรงทำมาขนาดไหนกลุ่มชาติพันธ์ทั้งหลายเนี่ยทำไมคุณธนาธรไม่พูดคนเอกประวิจย์ย้อนถามเมื่อวานนี้นะครับเอ่อ เมื่อวานนี้มีเรื่องครับเป็นเรื่องที่คุณสิระเจนจาคะสอสกรุงเทพพักพลังประชารัฐพูดถึงกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะที่ปลุกคนให้ออกมาโค่นล้มรัฐบาลโดยบอกว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมเรื่องนี้คุณจิระบอกว่าเป็นการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของคนสิ้นหวังที่ยังยึดติดกับตําแหน่งแต่ไม่ไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําความผิดของตนเอง พยายามปั่นหัวประชาชนเหมือนจิงหลีดให้สับสนงงงวยในข้อมูลใช้อารมณ์ปลุกเร้าให้ลุกขึ้นมาเป็นกำแพงปกป้องตัวเองหลังจากครหนาพักทำพลาดหลายอย่างไล่ตั้งแต่ปล่อยหุ้นสื่อไม่ทันนะจนสิ้นสภาพสสไปถึงคดีปล่อยกู้191ล้านให้พักตัวเองซึ่งมันขัดทั้งกฎหมายพักการเมืองขัดหลักการที่พักการเมืองต้องเป็นของประชาชนไม่ได้ถูกใครคนใดคนหนึ่งครอบงำ มันสวนทางกับสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นพรรคของประชาชนแต่กลับเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองตันหาอของหัวหน้าพรรคและนายปิยบุตรเท่านั้นอันนี้นคุณศิระว่านะพราคุณปียบุตรอ้างว่าผู้ครองอำนาจกำลังใช้พลักกาลังเฮือกสุดท้ายเพื่อรักษา,าอำนาจตนเองก็มองมุมกลับว่าคุณปิยบุตรตังหาที่กําลังใช้ความพยายามเฮือกสุดท้ายหนีตายทางการเมืองด้วยการปลุกปั่นประชาชนให้ออกมาปกป้องตนเองเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามีใครหลง ไม่มีใครหลงเข้าไปอยู่ในกรงแกนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้น่าเสียดายว่าคุณปียบุตรเคยเป็นอาจารย์สอนคนมาก่อนแต่วันนี้จะสอนตัวเองให้แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวมก็ยังทําไม่ได้ก็พูดอะไรเยอะเลยทีเดียวนะครับความจริงวันนี้มีเรื่องการวิเคราะห์ของคุณเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ที่พูดถึงเรื่อง10ปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปีนี้อย่างเช่นการพิราย งบประมาณรายจ่ายปี6-3การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้ไวางใจรัฐบาลการปรับครมอของรัฐบาลทาทีความเคลื่อนไหวของรพรรคร่วมรัฐบาลการพิจารณาคดีพิพากษาคดียุบพักอนาคตใหม่เนี่ยอะไรพวกนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะเลยคุณเทพไทยวิเคราะห์ไว้ก็นา่าฟังแต่เวลานั้นจะหมดแล้วจริงๆเอาเรื่องสุดท้ายนะสันส้นๆคุณมนยยัญญาไทยเศษครับรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าตอนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสากลออมทรัพย์มีการดําเนินการที่อาจจะเป็นการทุจริตเพราะนั้นในฐานะที่กํากับดูแลกรมตรวจสอบอกรมตรวจบัญชีสากลจะเริ่มเข้าไปตรวจสอบสากลอมทรัพย์ขนาดใหญ่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการแบรน3าสารพิษที่บอกว่ายังเดินหน้าทําอย่างต่อเนื่องอยังไม่ได้หยุดเรื่องการแบรน3าสารพิษนะครับก็ยัง เดินหน้าที่จะทําอยู่ต่อไปเป็นคุณบรัญญาไทยเศษให้สัมภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับขอขอบคุณมิตรของเราหาแสงจันซีฟู้ดและหาแสงจันรีสอร์ทอาหารทะเลสดโรงแรมชายทะเลพร้อมห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนาริมหาแสงจันเนินพระอำเภอเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล9 9 3ากัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮิโนในภาคตะวันออก ถนนสาย36มสิบตำบลทับมาอ,เ,อเมืองระยองฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าจังหวัดระยองผู้จำหน่ายแห้อวนและอุปกรณ์ประมงครบวงจรเวลาหมดอีกแล้วนะครับวันนึงก็คุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเหลือเวลาไม่กี่วินาทีจะหมดเดี๋ยวก็จะกินล้ําเข้าไปอีกลาเลยละกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกสถานีด้วยนะครับที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดสัญญาณ ผู้ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกแห่งด้วยวันนี้กลุ่มสื่อกลางโดยผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ